เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการออกแบบในกระบวนการยื่นขอ IATF ลักษณะของการดีไซน์นะครับในเรื่องของโปรเซสของ IATF นะครับนี่คือสิ่งที่อธิบายไปนะครับ Effectiveness Process นะครับของ Product หรือ Service ทั้ง Efficiency คือ Refinement ของ IATF ที่ต้องการตอน Output นะครับตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ต้องการ Effectiveness แล้วก็ Efficiency of Process นะครับต้องการประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของสินค้าเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของ customer satisfaction นะครับภายใต้ procedure ขั้นตอนการทำงานที่มีการเฝ้าระวังดูแลแล้วก็เรื่องการวัดนะครับในกระบวนการจากปัจจัย input ที่นำเข้ามานะครับความหมายนิยามของกระบวนการแล้วก็เอาคำที่ต้องการของ IATF คือตามรูปแบบนี้นะครับสามารถอธิบายได้ทุกๆอย่างที่จะดีนะครับก็ต้องอยู่ในปัจจัยนำเข้านะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาผลิตแล้วที่จะดีก็อยู่กับปัจจัยนำเข้านะครับทั้งหมดนะครับภายใต้กระบวนการที่ได้รับการยืนยันนะครับแล้วก็คอยเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจวัดนะครับได้ผลิตผลเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของสินค้านะครับรายละเอียดก็คือนะครับ process approach นะครับเป็นวิธีการก็คือ process input process แล้วก็ output นะครับโดยที่ในส่วนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับลูกค้าก็ทั้งการตลาดการขายการออกแบบนะครับการผลิตการจัดส่งสินค้านะครับนำเสนอด้านการบริหารจัดการก็จะเป็นเรื่องของนโยบายข้อกำหนดนะครับมี oriented 3ลักษณะด้วยกันก็คือในส่วนของ customer management แล้วก็ support นะครับ3อันซึ่งทุกๆอันจะต้องอยู่ในกระบวนการที่เป็นระบบนะครับก็เป็น approach นะครับ นะครับจะเห็นได้ว่าแน่นอนที่สุดว่าโปรเซสที่ต้องการเมื่อกี้มีอะไรนะครับโปรเซสที่ต้องการอินพุตกระบวนการเอาพุตเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ใครทำอะไรที่ไหนนะครับเมื่อไหร่ยังไงนะครับภายใต้กระบวนการสิ่งเหล่านี้นะครับมันเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์เรื่องของริสนะครับนะครับอย่างแมทเทเรียลนะครับกับอะไรนะครับก็คือแมทเทเรียลที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยนำเข้านี้นำมาจากไหนนะครับมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทักษะนะครับกับใครก็คือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นพนักงานการบริหารการจัดการนะครับนะครับแล้วก็ performance ในลักษณะของการเฝ้ามองนะครับจะวัดกระบวนการแบบไหนนะครับที่จะได้รีเซลออกมาได้ถูกต้องสอดคล้องกับเอาท์พุตที่จะทำให้เกิด product และก็ service ที่ customer satisfaction นะครับก็ดูเป็นภาพรวมๆนะครับในนิยามของเขาเฉยๆนะครับแน่นอนที่สุดทุกอันจะต้องอยู่ใน risk-based thinking นะครับก็คืออยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ก็คือความเสี่ยงและก็โอกาสที่จะเกิดนะครับจากหน้านี้นะครับmaterial equipment ก็คือประเมิน risk นะครับ risk จากไหน risk จากกระบวนการปฏิบัติงานนะครับตามที่ผู้เข้าอบรมถามเมื่อกี้นะครับก็คือกระบวนการปัจจัยนำเข้าของ supplier นะครับก็ประเมิน risk ให้หมดนะครับตั้งแต่การกระบวนการภายนอกของ supplier เองก็ต้องผ่านการวิเคราะห์ risk ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับในทุกๆมุมมองนะครับเรื่องทักษะเรื่องการเทรนนิ่งก็เอาริสมาจับนะครับว่าพนักงานที่ผ่านการอบรมแมทริกซ์สกิลร้อยแล้วมีความเสี่ยงไหม 75% ที่ยอมให้ทำงานมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับในทักษะร้อยนั้นสอนงานคนอื่นได้โอกาสที่จะสอนจากเครื่องไม้เครื่องมือและทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนมีไหมนะครับทุกๆอันนะครับเอาริสไปจับให้หมดนะครับตามที่อาจารย์บอกนะครับก็คือเครื่องจักรนะครับวิธีการซัพพลายเออร์นะครับตัวแมททีเรียล
วิธีการวัดนะครับ manpower นะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับทุกๆอย่างต้องประเมินมาเป็น risk ทั้งหมดนะครับในฐานะที่เราเป็น QMS นะครับ risk management process คือเป็นเรื่องสำคัญไม่งั้น level up ไม่ได้นะครับการ PDCA จะต้อง PDCA จาก PDCA เพื่อสิ่งที่จะทำให้เกิด level up นะครับคือแน่นอนที่สุดในแต่ละ PDCA นั้นนะในแต่ละกระบวนการนั้นจะต้องมีการทำ risk กับ opportunity ตลอดนะครับทำอย่างต่อเนื่องเหมือนเราทำไคเซนนะครับมี2ปัจจัยเท่านั้นเองความเสี่ยงที่จะเกิดมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงมีสูงไหมนะครับโอกาสที่จะเกิดนะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างในสไลด์ที่มีเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับเป็นโอกาสที่จะเกิดนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่สีเนี่ยจะชี้ชัดบอกแล้วว่าโอกาสความเสี่ยงสูงเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเมื่อจับคูณกันแล้วก็จะสูงมากเท่านั้นนะครับ